รายการต่อไปนี้เป็นรายการเซ็กซี่ที่เก็บไว้ในโกดังซึ่งอาจมีภาพบางภาพบาดตาบาดใจดูแล้วน่าอิจฉาหมั่นไส้วัยรุ่นควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ชมเป็นเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยทีนี้เราก็เรียนคณะเดียวกันแล้วก็ภาควิชาเดียวกันด้วยเราเนี่ยตอนเข้าปีหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเป็นเด็กกิจกรรมทำแต่กิจกรรมทำทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของมหาลัยอะค่ะแต่พี่เขาก็จะเป็นเด็กเรียนคือในคณะเนี่ยก็จะรู้กันว่าพี่คนนี้เป็นเด็กเรียนนะเขาเรียนเก่งเขาแบบเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนอะไรเงี้ยเราก็แอบกรี๊ดพี่เขาอยู่เหมือนกันเป็นหนึ่งในคนที่แอบกรี๊ดชีวิตมหาลัยผมก็เรียบง่ายมากตื่นขึ้นมาเช้าก็เรียนหนังสือเย็นก็เตะบอลกับเพื่อนๆกลางคืนก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับตามภาษาวัยรุ่นทีนี้ประมาณช่วงสักประมาณน่าจะประมาณปี2ได้มั้งที่พี่เขาได้เริ่มเข้ามาที่จะแบบมาติวให้กับรุ่นเราเพราะว่าเขาเป็นติวเตอร์ของคณะด้วยก็มีวันนึงอาจารย์ก็ให้เราเนาะไปติวหนังสือเทอมให้น้องพอติวให้น้องเนี่ยก็โดนน้องเนี่ยแกล้งโดนแซวตลอดเวลาเพราะเหมือนเราครับเขาก็ได้มาติวให้กับรุ่นเราเราก็เหมือนแบบอ้าวเฮ้ยพี่คนนี้เราก็แอบเหมือนแอบมองเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกล้งก็จะโดนน้องแซวน้องแกล้งตลอดก็ดูรู้สึกว่ารุ่นน้องรุ่นเนี้ยเขาเฮฮาดีดูสนุกสนานตลอดเวลาแต่ก็จะจำน้องคนนึงได้นะชอบแต่งตัวแปลกๆเข้ามาในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจำได้ว่าน้องเขาอะชื่อแป้งพอเขาได้มาติวให้กับรุ่นเราเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักนะเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็คือแบบสอนปุ๊บเราก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราไปติวไปเรียนหนังสือกับพี่เขาเนี่ยนะคะพี่เขาเนี่ยก็จะทิ้งเบอร์ไว้ใต้กระดานน้องๆคนไหนถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวโทรมาถามพี่เขาก็เขียนเบอร์บนกระดานเราก็คือไม่ได้จดสูตรบนกระดานนะจดเบอร์ก่อนเลยจดเบอร์ใช่ไหมจดเบอร์ไว้อุ้ยวันนี้เขาให้เบอร์วันแรกใช่ไหมงงวันนี้เลยค่ะโทรเลย พี่อยู่ว่างใช่ไหมคะค่ะเนี่ยข้อนี้ค่ะคือแป้งทำไม่ได้เลยเราก็จะโทรไปอย่างเงี้ยเกือบทุกวันคืองงทุกวันคือปกติก็ทำกิจกรรมนะแต่ช่วงนั้นไม่ทำไม่ค่อยทำไม่สนใจกิจกรรมคือมาสนใจการเรียนแทนเหมือนเปลี่ยนตัวเองมาสนใจการเรียนคือแล้ววันนี้วิชานี่เปลี่ยนลามไปวิชาอื่นและเริ่มลามไปหาเรื่องคุยเป็นเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างก็คือพยายามเชิญเขาคุยอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีน้องแป้งนี่แหละที่โทรมาบ่อยกว่าเพื่อนก็คือโทรมาถามแรกก็โทรมาถามเรื่องเรียนบ้างแต่พอหลังๆเนี่ยชอบชวนคุยเรื่องอื่นซะเยอะแต่น้องเขาก็คุยสนุกดีนะครับก็คือคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจฮะทีนี้ทุกครั้งที่เราโทรไปเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะทำกันบ้านอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาแล้วคนอะไรอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า
หรือว่าจริงๆแล้วที่เขาคุยกับเรามันเป็นเพราะเขาคุยเพราะหน้าที่ในการที่เขาเป็นติวเตอร์ของคณะเขาก็เลยต้องแบบมาคุยกับเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราโทรไปเขาเหมือนดูยุ่งอยู่ตลอดเวลานะอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเริ่มแบบคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มถอยห่างก็คือโทรหาเขาจากที่แบบวันเกือบทุกวันนะที่โทรหาพี่เขาหรือทุกครั้งที่ไปติวเนี้ยก็เริ่มถอยห่างจากการโทรหาเขาให้น้อยลงเรื่อยๆช่วงหลังๆพอจบคอร์สเนี้ยน้องเขาจะก็ไม่โทรมาหาเลยก็เหมือนหายไปนานมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็เริ่มรู้สึกแปลกๆครับรู้สึกเหมือนมันโหยหามั้งฮะเหมือนมันคิดถึงทีนี้เราก็เลยพยายามทำตัวให้แบบสวยขึ้นมาสวยแบบสวยในแบบของเราอะคือเราสวยอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำตัวให้มันรู้สึกว่าเราสวยขึ้นมาเผื่อว่าอย่างน้อยก็คือให้พี่เขาแบบหันมามองเราบ้างมาสนใจเราบ้างหรือว่าจำเราได้บ้างอะไรเงี้ยก็พอละเราก็เลยโทรหาเขาเป็นฝ่ายโทรหาเขาบ้างแอบยิงไปเงี้ยฮะให้เขาเห็นมิสคอลอะไรเงี้ยครับหลังๆเราก็ฝ่ายโทรหาเขานะฮะโทรหาเขาไปก็ชวนคุยเรื่องเรียนเรื่องว่าสอบเป็นยังไงบ้างเกรดดีหรือเปล่าเงี้ยครับมันก็เลยจุดนี้นะครับมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เราเหมือนเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ช่วงที่เราเริ่มหายไปทีเนี้ยคือเราก็จะเจอพี่เขาที่คณะที่มหาลัยบ้างมันก็ยิ้มทักทายกันเป็นปกติแต่สักพักนึงเราก็วันนึงอะค่ะมันก็มีโทรศัพท์โทรมามันก็มองไปปุ๊บเอ้าเบอร์เขาอะแล้วก็ก่อนแล้วเราก็แบบกรี๊ดลงไปก่อนเลยนะคือโชว์ให้เพื่อนดูโชว์ให้เมทในห้องดูคือปกติเขาจะมีเมทแล้วก็เฮ้ยแกเขากลับมาหาฉันจะทำยังไงดีมือไม้สั่นไปหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะรับโทรศัพท์เขาในวันนั้นแล้วเขาก็เหมือนโทรมาถามเป็นปกติว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเรียนเข้าใจไหมตรงไหนยังไม่เข้าใจอีกมันก็ทำเหมือนกับให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ดูแบบเฮ้ยมีใจป่ะผู้ชายโทรมาหาผู้หญิงอะถ้ามันไม่มีอะไรมันต้องมีใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องคิดอะไรกับเราแน่ๆเลยหรือว่าแพ้ในความสวยของเราอะไรเงี้ยเราก็คิดไปต่างๆนานานะแล้วก็บอกเพื่อนว่าเราดีใจมากที่เขาโทรมาอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามแบบเหมือนเก็บอาการอะค่ะพี่ก็โอเคค่ะพอเข้าใจค่ะแต่ก็ยังงงๆอยู่บ้างอะไรก็คือพยายามเก็บอาการแต่หลังจากวางโทรศัพท์นี่คือมีการกรี๊ดนะคือกรี๊ดอ้าวดีใจอ้าฉันดีใจเขาต้องกลับมาหาฉันเขาต้องมีใจฉันแน่เลยฉันต้องมีฉันได้เขาเป็นแฟนอะไรก็คืออาการเราแบบออกมากขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบว่าเคยแบบมึงอาการหนักอ่ะพี่เขาแค่เป็นห่วงมึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ทำให้เราได้คุยกันมากขึ้นนะคะเหมือนว่าพอเขาเริ่มโทรกลับมาเรารู้สึกว่ามันเริ่มความเกรงความลำบากใจแรกๆมันก็เริ่มหายไปว่าเขาคงไม่ได้รำคาญเราตั้งแต่ตอนแรกมันก็ทำให้เราเหมือนโทรกลับไปกลับมาแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นนะคะช่วงนั้นก็ลำบากใจนะที่คบกับน้องเขาเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็จะมาทักว่าคบกับน้องเขาได้ยังไงน้องเขาไม่ได้น่ารักเลยนะทีนี้คนในคณะอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเห็นว่าเอ้าทำไมเฮ้ยเหมือนพี่อู๋คบกับแป้งได้ไงคบกันหรอเขาคบกันหรออะไรเงี้ยไปคบได้ไงแป้งอ้วนก็อ้วนดำก็ดำหน้าเกลียดจะตายคือเขาพูดกันในคณะแต่คือเราได้ยินแต่ตอนนั้นณตอนนั้นนะความคิดของเราคือเฮ้ยฉันก็สวยอะฉันอ้วนตรงไหนฉันดำตรงไหนก็สวยนะฉันก็เป็นตัวของตัวเองปะวะอะไรเงี้ยมันเขาคงไม่มาชอบฉันหรอกปะวะอะไรเราก็คิดของเราแบบนี้แต่ด้วยความที่จริงๆแล้วในใจลึกๆเนี่ยเราเป็นคนคิดมากเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะเดินคู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วมันมีใครสักคนนึงพูดว่าเฮ้ยผู้ชายหล่อว่ะอ้าวเดี๋ยวฉันล่ะแกนี่กระดาษฉันใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงคือมันดูโหดร้ายสำหรับเราเราก็เลยแบบว่าเดินไปส่องกระจกวันนั้นก็เดินไปส่องกระจกแหมมันว่าเราน่าเกลียดกันจังเลยก็เลยเดินไปส่องกระจกดูยืนพิจารณาตัวเองตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะผมก็มองว่าน้องเขาอะพิเศษกว่าคนอื่นมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีกว่าเขามากขึ้นไปอีกครับแต่หลังๆพักหลังๆเนี่ยผมก็สังเกตนะว่าน้องเขาอ่ะเหมือนเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็เลยยิ่งพอมารู้ทีหลังว่าน้องเขาเนี่ยทำเพื่อเรามันก็ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นไปอีกที่คบกับน้องเขาครับก็จริงนะเราสวยจริงๆที่เราสวยเราก็ยังมั่นใจนะแต่เราก็คิดว่าเราก็น่าจะสวยได้มากกว่านี้อ่ะอย่างน้อยก็คือเราทำเพื่อเขาใช่ไหมทำเพื่อเขาส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดที่สำคัญที่สุดเลยดีกว่ามันคือเราทำเพื่อตัวเราเองถ้าเราจะทำถ้ามันจะทำให้เราดูดีขึ้นเพื่อจะได้เดินคู่กับเขาได้อย่างภาคภูมิใจ
ื่อไหมว่านะครับตอนเด็กๆเนี่ยเคยคุยกับป้าๆมาๆนะว่าไม่อยากมีใครครับไม่อยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตอยู่กับป้าๆมาๆคือเราเนี่ยก็จะทําตัวดีตลอดก็คือคอยตั้งใจเรียนคือเรียนให้ดีฮะเพื่อป้าๆมาๆเรียนอย่างเดียวไม่เคยคิดจะมีใครเลยจนเพื่อนๆเนี่ยก็มาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเกย์ด้วยซ้ําไปจนวันนึงเนี่ยเราได้คบกับแป้งได้ทำความรู้จักกันสนิทกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้คือมันใช่อ่ะครับมันใช่สำหรับเราจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเลยคือไปไหนก็จะไปด้วยกันตลอดเหมือนถ้าไม่มีเขาเนี่ยมันก็เหมือนรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเลยครับจนวันนึงผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาคนนึงครับได้กลายมาเป็นตัวแปรในชีวิตผมไปโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยหลายๆครั้งนะที่ผมเครียดมีความทุกข์เพราะเขาแต่ความสุขที่เกิดขึ้นได้มันก็เกิดจากเขาเช่นกันมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเรารักผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนถ้าจะให้พูดจริงๆอยากจะขอบคุณเขามากกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาคือเหมือนเขาก็ต้องอดทนกับหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าทุกคนในที่นี้ก็น่าจะรู้อยู่อะค่ะว่าเขาต้องอดทนกับการกระทำของเราที่เราหลายครั้งที่เราทำให้เขาต้องเสียใจบ่อยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็คือคนที่พร้อมจะให้อภัยเราเสมออะค่ะคือแป้งไม่คิดว่าในลูกนี้จะมีใครให้อภัยกับสิ่งที่เราทำผิดพลาดซ้ำๆได้เท่าเขานะคือเขาให้อภัยเราทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำผิดแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะอดทนแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอไม่ว่าความผิดนั้นมันจะเล็กหรือมันจะใหญ่จนบางทีมันไม่น่าให้อภัยเลยก็แล้วแต่เปลี่ยนเป็นคำว่าขอบคุณเขาดีกว่าตั้งแต่ที่เขาก้าวเข้ามาในชีวิตเขามาทำให้ชีวิตแป้งรู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของแป้งนั้นต้องการอะไรถึงแป้งจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะอาจจะเจอคนมากหน้าหลายตามันกลับไม่ได้ทำให้แป้งรู้สึกรักเขาน้อยลงนะมันกลับทำให้เรารู้สึกว่าเรารักเขามากขึ้นทุกๆวันจริงๆที่อาบหมอขอบคุณครับCause I give you all of me And you give me all of you Give me all of you ก็อยากขอโทษทุกเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็สัญญาว่าเขาจะทำตัวให้ดื้อน้อยลงก็เป็นคนรักที่ดีให้มากกว่านี้บางทีเขาอาจจะแบบทำอะไรเพราะว่าด้วยความไม่ค่อยมีสมองเท่าไหร่เขาก็อยากขอโทษขอบคุณที่ตัวคอยให้อภัยเขามาตลอด Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose I'm winningCause I give you all of me And you give me all of you I give you all of me And you give me all